ไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่รายละเอียดของพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษปี 2559 นะคะที่ระบุเอาไว้ชัดเจนเลยว่าคุณสมบัติของนักโทษที่จะได้รับพระราชทานอภัยโทษมีใครอย่างไรบ้างชัดเจนแล้วนะคะคุณผู้ชมว่านักโทษในคดีข่มขืนจะไม่ได้รับพระราชทานอภัยโทษค่ะนี่คือเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษเนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ70ปี9มิถุนายน2559และโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเพื่อให้ผู้ต้องโทษมีโอกาสกลับตัวเป็นพลเมืองดีสำหรับนักโทษที่มีคุณสมบัติได้รับการอภัยโทษปล่อยตัวเช่นต้องเหลือโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือได้รับโทษแล้วไม่น้อยกว่า1 ใน 3และผู้ต้องโทษที่พิการตาบอด2ข้างมือเท้าด้วนทุพพลภาพชัดเจนหรือเป็นโรคที่แพทย์รับรองว่าไม่สามารถรักษาในเรือนจำให้หายได้ส่วนนักโทษที่อยู่ในข่ายไม่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้เช่นนักโทษที่มีความผิดก่อการร้ายความผิดเกี่ยวกับเพศความผิดเกี่ยวกับกระทำชำเราโดยใช้อาวุธหรือเข้าข่ายโทรมหญิงความผิดเกี่ยวกับการกระทำชำเราเยาวชนต่ำกว่า15ปีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนความผิดว่าด้วยกฎหมายป่าไม้ป่าสงวนแห่งชาติและอุทยานแห่งชาติและความผิดเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตค่ะความผิดต่างๆเหล่านี้ไม่ได้รับพระราชทานอภัยโทษนะคะนายชันชาวชยานุกิจปลัดกระทรวงยุติธรรมบอกว่าคุณสมบัติได้รับการอภัยโทษทางเรือนจำในพื้นที่จังหวัดต่างๆจะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดผู้พิพากษาศาลและอัยการร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบผู้ต้องขังที่ได้รับการอภัยโทษและส่งรายชื่อให้ศาลออกหมายปล่อยหรือลดโทษส่วนเรือนจำกลางให้ผู้บัญชาการเรือนจำเป็นคณะกรรมการค่ะมีเวลาพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน120 วันหรือ 4 เดือน